ดีทุกคนมากมากนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเวสไซด์ขอและนี่คือเวสไซด์เบเกอรี่โอเคเวสไซด์เบเกอรี่คลิปนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปทำเมนูเค้กงาดำจริงๆมันเป็นเค้กชิฟฟ่อนงาดำซะแต่ว่าคือจะชิฟฟ่อนล้วนมันก็ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะแยกตัวเค้กชิฟฟ่อนหรือว่าจะเอาไปทำเป็นครีมสดแบบที่สายทำให้ดูก็ได้นะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องครัวค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันท้ายคลิปเช่นเดิมค่ะข้ามไปก่อนเลยจ้าค่ะมาเริ่มต้นทำเค้กชิฟฟ่อนงาดำกันนะคะสำหรับพิมพ์ในคลิปนี้นะคะทรายใช้อยู่ที่ขนาด1ปอนด์เท่านั้นจ้ะทุกคนเพราะว่าเราใช้ไข่ไก่2ฟองนั่นเองค่ะการเตรียมพิมพ์ก็เช่นเดิมทาเนยขาวปูด้วยกระดาษไขรองอกด้านข้างไม่ต้องนะจ๊ะเพราะว่าชิฟฟ่อนเนี่ยไม่ชอบอะไรที่ลื่นๆนั่นเองค่ะตอนนี้ทรายกำลังเตรียมส่วนผสมของไข่แดงนะคะส่วนผสมของไข่แดงก็ตามนี้เลยทุกคนแป้งของแห้งทั้งหมดรวมไปถึงงาดำด้วยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ค่ะถัดจากนี้นะคะทรายก็จะมาตีเนื้อตีไข่ขาวไม่ใช่เลยค่ะไข่ขาวกับครีมออฟทาทานะคะพอเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดเนี่ยทรายจะใส่น้ำตาลทรายลงไปทีละน้อยตีจนตั้งยอดอ่อนค่ะจากนั้นเนี่ยทรายก็จะนำส่วนผสมทั้ง2อย่างมาตะล่อมเข้าด้วยกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบรสโกโก้รสชาเขียวนี่อาจจะไปเพิ่มลูกเล่นที่บริเวณไม่ใช่บริเวณเพิ่มลูกเล่นที่ปัวหน้าเค้กก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วใส่นำเข้าอบค่ะ160องศาประมาณ 20-25 นาทีนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราพักเค้กนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าเค้กกันค่ะช่วงแวร์ไซด์เบกกิ้งทิปส์ค่ะไซด์มีวิธีการนำงาดำมาใช้ในการทำตัวเค้กแล้วก็แต่งหน้าเค้กนะคะทั้ง2อย่างบดให้ละเอียดค่ะสำหรับตัวเค้กไม่ต้องคั่วแต่ว่าหน้าเนี่ยจะต้องนำไปคั่วให้เกิดกลิ่นหอมนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพักเค้กให้เย็นสนิทเลยวิปปิ้งครีมเป็นนอนแดรี่ใส่ก็จะปาดครีมลงไปนะคะแล้วก็โรยด้วยงาดำแต่ว่างาดำอย่างที่ใส่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงเบกกิ้งทิปส์เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราจะใช้งาดำในการตกแต่งเนี่ยเราต้องเพิ่มกลิ่นหอมให้เขาเพราะว่าเวลาเราอบอ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเพราะว่ามันสุกในนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแต่งหน้าเค้กเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอบหรือว่าไปคั่วงาดำให้เรียบร้อยก่อนเพื่อเกิดกลิ่นหอมนั่นเองค่ะแล้วยิ่งบดละเอียดเนี่ยโอ้โหบอกตรงๆเลยนะว่าตอนนี้ใส่ชิมเมนูเนี้ยมันฟินมากมันหอมงาดำสุดๆเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้ใส่ให้ทุกคนดูจนจบคลิปก่อนนะคะไปดูวิธีการแต่งหน้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปค่ะนี่คือ after baking กับแวร์ไซด์ค่ะประโยชน์ของงาดำนะคะเต็มไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังบำรุงร่างกายได้เกือบทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นกระดูกระบบขับถ่ายแล้วก็บำรุงหัวใจด้วยช่วงนี้ใครกำลังมีความรักกินงาดำเยอะๆนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูเค้กงาดำเค้กชิฟฟ่อนงาดำครีมสดเอาเป็นว่าใครอยากจะได้ตัวงาดำต่างหากเนี่ยก็แยกได้นะทุกคนนะจะเป็นงาขาวหรือว่างาดำอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะจะบดให้ละเอียดหรือว่าจะเติมผงโกโก้หรือจะให้มันละเอียดกว่านี้ใช้เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเสิร์ฟแบบเป็นครีมสดแบบทรายเนี่ยก็แนะนำว่าเสิร์ฟเป็นชิฟฟ่อนอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทำเป็นชิฟฟ่อนธรรมดาเนี่ยหน้าตามันดูไม่ค่อยน่าสนใจนะคะอย่างที่ไซบอกว่าเราอาจจะเพิ่มครีมสดเข้าไปเพื่อให้ขนมเค้กของเราดูพรีเมียมดูสวยงามมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีไอเดียต่างๆมากมายเลยนะสำหรับใครที่คือช่วงนี้ไซเห็นว่าที่ประเทศหนึ่งเนี่ยเขากำลังฮิตเค้กงาดำมากซึ่งไม่ใช่แค่เสิร์ฟคู่กับครีมสดนะคะยังมีเสิร์ฟคู่กับน่าจะเป็นครีมชีสคล้ายๆ
คล้ายๆเค้กเรดเวลเวทสีแดงประมาณนี้นะคะก็ลองไปทำดูแล้วกันนะจ๊ะโอเคค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ใส่ด้วยนะคะฝากกดติดตามทางช่องทางแฟนเพจ Facebook Where Side Baking Studio ด้วยนะคะติดตามอื่นๆนะสำหรับวัตถุดิบเบเกอรี่หรือว่าจะเป็นเค้กโฮมเมดขนมโฮมเมดเนี่ยติดต่อได้ที่แฟนเพจ Facebook และ IG นะคะ Where Side Shop นั่นเองค่ะจริงๆไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ว่ารายละเอียดก็จะอยู่ที่นั่นแหละเป็นเพจนั้นแต่ว่าเพจหลักก็จะอยู่อันนี้นะคะคือเพจหลักเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการสอนทำขนมซะเป็นส่วนใหญ่ก็ไปติดตามทั้งสองช่องทางละกันนะคะทาง TikTok ค่ะแวร์ซายสอนทำเค้กหรือว่าซายสอนทำเค้กนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะคะสำหรับเรื่องคอร์สเรียนเนี่ยสามารถทักได้ที่ LINE @ค่ะ @WAREESSINEAt Wearside นั่นเองค่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบเค้กชิฟฟ่อนงาดำครีมสดแบบทรายนะคะหอมงาดำมากบอกไปแล้วว่าเทคนิคต่างๆมากมายเป็นเยี่ยงไรนะลองไปทำกันดูนะคะทำแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกทรายนิดนึงนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ Wearside Bakery สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ Sorry, it's DJ.